ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในเกม Jurassic World The Game นะครับก็มีน้องๆบอกว่าให้พี่ทำคลิปยาวๆพี่ก็คิดนะว่าจะต้องทำคลิปประเภทไหนโอเคก็คิดออกแล้วตอนนี้มันมีลีกหรือทัวร์นาเมนต์เข้ามานะนี่จะตีล่าเจ้าวูลี่แมมมอสนะครับต้องอยู่ระดับสูงสุดนะถึงจะได้มานะครับนี่เจ้าวูลลี่แมมมอสนะครับเป็นการ์ดรีเจนระดับ2วิบวับวิบวับนะครับต้องคอยไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยตัวแรกๆของที่ลงเล่นเนี่ยมันก็จะสู้กับคนทั่วโลกนะเขาก็ยังจัดตัวไม่ค่อยเก่งอยู่ไงยังอยู่ในลีกระดับล่างสุดอยู่เราก็จัดพวกคอมมอนลงไปต่อสู้นะครับโอเคใช้5เงินเขียวในการสู้แต่ละครั้งนะสู้เสร็จแต่ละครั้งถ้าเราชนะเนี่ยก็จะได้สุ่มของด้วยบางทีก็อาจจะได้เงินเขียวมาก็ค่อนข้างคุ้มนะครับโอเคครับรอบแรกของการเล่นลีกนะครับล่าเจ้าวูลลี่แมมมอสอ้าวแต้มน้อยจะตีก่อนเลยไปปึ๊บมี2นะครับไม่ใช่ AI อันนี้คือผู้คนจากทั่วโลกนะสุ่มกันมาต่อสู้นะครับมี2มี2เขาเก็บเขาเก็บเราชาร์จปึ๊บมี3แต้ม3แต้มพลังโจมตีเขาค่อนข้างน้อยนะครับเขายังไม่ค่อยได้อัพอะไรเท่าไหร่นะครับเขาโจมตี3ไม่เข้าเท่าไหร่โอเคต่อไปเรามี5เมื่อกี้เขาน่าจะแต้มหมดแล้วตีแค่1ก็น่าจะเพียงพอต่อไปตัวสุดท้ายของเขานะครับชนะทางธาตุเราอยู่นะแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเขาไม่ตีเขาเก็บเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวมาตีเลยนะครับเอาตัวชนะธาตุแล้วก็เจอธาตุไม่ตายไปไปงำหมุน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 งำเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของการตีลีกทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่ก็จะสะสมแต้มไต่ระดับแรงไปเรื่อยๆนะครับโอ้ทีเดียวขึ้นอีกคลาสเลยนะครับนี่ปึ๊บสุ่มของปึ๊บโอ้โหได้เงินนะครับได้เงินสีทองมาไปรอบ2กันดีกว่ารอบ2จัดตัวระดับไหนลงไปดีก็เอาตัวแบบพอประมาณพอประมาณลงไปนะครับก็ไทเซอราทอปเนี่ยแหละนะตึ๊ดโอเคยังอยู่ในระดับคอมมอนนะที่พี่จัดลงต่อสู้รอบนี้นะครับไปแต่ก็เลเวลแม็กนะโอเครอบ2โอ้ตัวค่อนข้างสูสีแล้วนะค่อนข้างสูสีนะรอบแรกเมื่อกี้เขาเราได้เปรียบเยอะแต่รอบ2เนี่ยค่อนข้างสูสีแล้วเขามี2เขามี2มี2เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวได้ไงครับเปลี่ยนตัวแล้วก็โจมตีเลยเข้าแค่1นะปังโอเคเราก็ต้องตอนนี้เรามี3เราก็ต้องเปลี่ยนตัวมาสู้กับเขาชนธาตุไปเลยชนธาตุไปเลยแล้วเราก็ชาร์จไว้เขามี2มี2เขาโจมตีแค่1นะเหลือ1แต้มปังโอเคเขาเหลือ1แต้มนั้นก็จัดการสิครับตีเผื่อไว้ด้วยแล้วที่เหลือไปชาร์จโอ้โหเขาเก็บงั้มเรียบร้อยตัวแรกของเขาไปนอนนะครับไปตัวที่2แพ้ทางธาตุเรามี4แต้มตีส่วนธาตุเลยไหมจ๊ะ
ตีสวนธาตุเลยปังเรานอนโอ้โหใจเด็ดมากตีสวนธาตุแต้มเขาหมดนะตอนนี้เรามี5ตีให้พอเขาไปนอนเขาแต้มหมดที่เหลือชาร์จส่งต่อตัวสุดท้ายควิดซาเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายเขาแพ้ทางธาตุเรานะตัวสุดท้ายเขามี4เขาเก็บอะเก็บหรอเก็บไม่สนเก็บตีหมดไปควิดเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีลีกรอบที่2นะครับโอเคนี่ไต่ระดับแรงไปเรื่อยๆปึ๊บไต่ระดับโอเคตอนนี้อยู่ระดับเซอร์ไวเวลนะมาสุ่มของด้วยได้เงินอีกแล้วไปรอบที่3ดีกว่าปึ๊บรอบ3รอบ3เอาตัวระดับไหนลงไปดีตัวมันน่าจะเก่งขึ้นแล้วแหละที่เขาจัดมานี่ๆแล้วก็นี่โอเคก็ยังอยู่ในระดับคอมมอนนะแต่ก็เก่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไปสู้กับเขาตัวเขาได้เปรียบเราหน่อยๆนะทั้งค่าพลังแล้วก็ค่าพลังโจมตีเขามี2มี2มี2ยังไงล่ะครับดีไหมเขาเปลี่ยนตัวเอาครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาแล้วก็โจมตี1ปังไม่ตายนะครับโอเคเราก็ต้องเปลี่ยนตัวบ้างสิตัวไหนลงไปโอเคเอากินพืชลงไปไปแล้วก็ต้องป้องกันด้วยชาร์จด้วยนะมี2แต้มเปลี่ยนตัวเอากินเนื้อลงมาแล้วก็เก็บไว้ด้วยนะไอ้ไม่ทำอะไรตึ๊บเมื่อกี้เขาเหลือ1แต้มใช่ไหมปึ๊บอย่างพึ่งเลยดีกว่าป้องกันเซฟๆไปก่อนเขามี3มี3โจมตี3เข้าแค่2นะปังเราไม่ตายนะเราไม่ตายตีส่วนธาตุเลยอ่ะเราก็จัดสิครับตึ๊บโอ้โหต้องใช้ถึง4แต้มอ่ะไปปังเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยไปนะตัวแรกเขาตัวที่2เขาลงมาเขาต้องคิดว่าเราเอาไปป้องกันเพราะฉะนั้นเขาต้องตี3โอเคเยี่ยมปังเรียบร้อยแต่ไม่ใช่หรอกเราเอามาชาร์จนะเราเอามาชาร์จตอนนี้เรามี6แต้มแล้วเมื่อกี้เขาน่าจะเหลือ1แต้มนะถ้าจำไม่ผิดเอาโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ตีเผื่อนะไม่ได้ตีเผื่อตอนนี้เขามี5เขามี5มี5เอาไงครับตี3เหลือ2ปังเรานอนสิครับโอเคตัวสุดท้ายไม่สนหรอกว่าเหลือแต้มเท่าไหร่เทหมดหน้าตักถ้าไม้ตายต้องมาแล้วไปพระสุธาก็สะเทือนเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบที่3ป่ะรอบที่3ปึ๊บสะสมแต้มไต่ระดับแรงขึ้นไปอีกโอเคอยู่ในระดับสีเงินแล้วนะระดับฮันเตอร์นะครับอยู่กลางตารางด้วย61ลำดับที่61
ได้ปลดล็อกนะล้อสุ่มก็จะได้ของดีขึ้นด้วยนะครับจะได้อะไรได้อะไรโอเคเลยได้ซองนะครับได้ซองของข้างในก็จะเยอะพอสมควรโอ้โหได้แต้มเขียวด้วยเงินเขียวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปได้แต้ม JW ด้วยเยี่ยมเลยโอเคต่อไปรอบที่เท่าไหร่รอบที่4รอบที่4มาต้องจัดตัวดีๆลงไปแล้วรอบ4เพราะอยู่ระดับฮันเตอร์สีเงินแล้วระดับนี้ตัวขนาดนี้น่าจะพออยู่มาเจออืมโอเคสูสีสูสีนะครับมาเราชาร์จก่อนปึ๊บมี2แต้มมี2แต้มแต้มทำยังไงครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาชนธาตุชนธาตุแล้วไม่ตีด้วยอ่ะตอนนี้เรามี3มี3มี3แล้วเปลี่ยนตัวแล้วก็ชาร์จเมื่อกี้เขามาป้องกันนะเขายังมี2แต้มอยู่2แต้มเปลี่ยนตัวเอากินพืชลงมาใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาแผนนี้ดีกว่าเอาแพ้ทางมาแล้วก็ชาร์จหมดเลยนะครับสะสมแต้มแล้วก็รอให้เขาตีด้วยเอาละว่ายังไงจะตีไหมจัดตัวแพ้ทางมาแล้วจะตีไหมไม่ตีไม่ตีเจอชาร์จเก็บอีกครั้งนะครับแล้วที่เหลือไปตีต่อแต้มเข้าไปปังโอเคได้ต่อแต้มหน่อยแต่แต้มเรายัง8อยู่นะมี6มี6เขาคิดว่าเราป้องกันสิคิดสิคิดไหมเออคิดว่าเราไปป้องกันเขาเลยตี6โอเคมาไอเรามี8แต้มมี8แต้มตีให้พอไปนอนที่เหลือชาร์จและที่เหลือป้องกันโอเคปังเรียบร้อยตัวที่2มาเขายังแพ้ทางเราอยู่นะกินพืชมี4มี4โจมตีหมดเข้าแค่1นะโจมตีหมดเข้าแค่1เอายังไงครับเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราก็ต้องเปลี่ยนตามมาแล้วเราก็โจมตีเอาเผื่อๆไว้หน่อยที่เหลือชาร์จโอเคพอดิบพอดีเรียบร้อยตัวสุดท้ายเขารอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับเพราะตัวสุดท้ายเขาแพ้ทางกินเนื้อเรา5ตัวเนี้ยยอมตายตีมันเลยครับเก็บหมดใช่ไหมครับเก็บหมดผมชาร์จนะครับชาร์จแล้วที่เหลือไปตอดโอเคไม่เข้าเพราะเขาป้องกันเยอะมาตอนนี้เขามี6ถ้ารอบนี้ไม่ทำอะไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวมาลงมาจัดการแล้วนะครับมี6มี6โจมตี6แต้มหมดเยี่ยมเลยโอเคตัวสุดท้ายถ้าไม้ตายต้องมาแล้วมี8แต้มถ้าไม้ตายต้องมาแล้วไปคำรามก่อนง่ำเรียบร้อยนะครับสำหรับการตีลีกรอบ4นะโอเคก็เก็บแต้มตึ๊บไต่แรง
โอ้ยังอยู่ในระดับฮันเตอร์ระดับสีเงินอยู่นะครับไปสุ่มของสุ่มของได้อะไรได้อะไรได้เงินเขียวเยี่ยมมากโอเคไปอีกรอบนึงรอบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่าจะรอบ5จัดตัวเก่งๆขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคเอาเลือดเยอะๆลงไปแทงก่อนน่าจะพอไปปึ๊บจะเจอใครจะเจอใครจัดตัวแรกแพ้ทางเราหน่อยดิโอ้โหชนะทางอีกครับกินพืชชนะนกมาเริ่มต้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวก่อนเลยเอาชนะธาตุลงมาก่อนเอาเจ้าทีเล็กเจน2นี่แหละมามี2แต้มตีสวนธาตุเลยไหมครับเก็บใช่ไหมเก็บใช่ไหมโอเคแล้วก็ชาร์จเมื่อกี้เข้าไปป้องกันนะก็มี2แต้มอยู่เหมือนเดิมมี2แต้มปึ๊บตีหมดเลยไหมไม่ตีเก็บเก็บเขาเก็บนะเราก็ต้องป้องกันไว้หน่อยที่เหลือชาร์จตอนนี้เขามี5แต้ม5แต้มปึ๊บมาทำไรครับโหเขาเก็บหมดเลยอะไม่รู้ไปป้องกันหรือชาร์จแต่ตอนนี้เรามี7แต้ม7แต้มขอใช้เวลาคิดนิดนึงชาร์จ4ป้องกัน3มาตอนนี้เขามี7แต้มนะตีหมดนี่เราตายตีหมดเราตายนะเนี่ยโอ้โหตี7ตีหมดจริงๆด้วยตีสวนธาตุมาเลยอ่ะเฮ้ยปังเห็นไหมนอนโอ้ยตีสวนธาตุเลยใจคอเขาไม่มีแต้มแล้วตอนนี้ตึ๊บตีให้ตัวนี้เขาตายก่อนเพราะเลือดเยอะมากโอเคที่เหลือต้องชาร์จไว้อะให้ความหวังกับตัวสุดท้ายอ่ะปังเรียบร้อยโอเคตัวที่สองเขาชนะทางธาตุเรานะแต่เราส่งต่อแต้มไปให้ตัวสุดท้ายแล้วเรามองข้ามช็อตไปตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ยอมตายไม่ตีใช่ไหมเราก็ชาร์จแล้วที่เหลือก็ไปต่อแต้มเขาหน่อยไปเข้า2แต้มโอเคได้ต่อนิดนึงเขามี6มี6คิดว่าเราป้องกัน4เปล่าเมื่อกี้คิดว่าเราป้องกัน4หน่อยเถอะคิดว่าเราป้องกัน4โอเคคิดว่าเราป้องกัน4ไปนอนโอเคตัวสุดท้ายเขาแต้มหมดแต้มหมดตีทีเดียวที่เหลือชาร์จและป้องกันโอเคปังเรียบร้อยเขาแต้มหมดเขาเหลือ4มาเหลือ4แต้มสุดท้ายของเขานะครับนกชนนกนะครับแต่แต้มเขาน้อยกว่าเราเขามี4ถ้าไม่ทำอะไรรอบนี้รอบหน้านี่จัดท่าไม่ตายแล้วนะไม่ทำอะไรไม่สนแล้วเทลำท่าไม่ตาย8แต้มไปเลยไปบินฟ้าควรหลายๆที่ไปเรียบร้อยโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการเล่นลีกรอบ5นะครับสะสมแต้มไต่แรงปึ๊บขึ้นอีกระดับไหมเนี่ยโอเคขึ้นอีกระดับนะครับเป็นระดับสีทองเพเดเตอร์นะได้อันล็อกการล้อสุ่มด้วยไปได้ของดีขึ้นหน่อยแต่เราจะได้อะไรนั่นน่ะสิเกือบได้แพ็คบูลลี่เลยไปนิดนึงต่อไปรอบ
รอบไหนนั่นแหละรอบ6มั้งจับตัวเก่งๆลงไปปึ๊บปึ๊บน่าจะเพียงพอระดับแรงนี้นะน่าจะยังพออยู่ไปปึ๊บตัวแรกเราแพ้ทางเขาอีกแล้วอะเฮ้ยเราจะต้องมาเสียแต้มเปลี่ยนตัวแรกนี่แหละเปลี่ยนตัวโอเคเขามี2แต้มมี2แต้มเปลี่ยนตัวไหมครับน่าจะเปลี่ยนนกลงมานะให้เดาเปลี่ยนนกไหมเปลี่ยนเป็นนกจริงๆด้วยโอเคแล้วเขาก็ตีหนึ่งนะปังไม่ตายต่อไปเรามี2แต้มเราก็ต้องเปลี่ยนกินพืชลงมาแล้วก็ชาร์จไว้ปึ๊บมี2แต้มเปลี่ยนกินเนื้อไหมเปลี่ยนกินเนื้อลงมาไหมครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนเราก็ต้องโอเคชาร์จ3ไปเลยปึ๊บก็มี4แต้มเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนหรือส่วนธาตุเปลี่ยนกินเนื้อลงมาแล้วเก็บเปลี่ยนครึ่งบกครึ่งน้ำลงมาไอเดียป้องกันที่เหลือชาร์จโอเคเขามี5ถ้าเขาตีหมดตายไปเนี่ยเราปึ๊บยังไงครับเขาเปลี่ยนตัวอีกแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนตัวแล้วเขาก็ตี2ไม่เข้านะเพราะป้องกันมากกว่านะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวรอบนี้เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมางงเลยเนี่ยนับแต้มไม่ถูกแล้วเสียงตีแล้วนะเนี่ยเสียงตีแล้วนะปังโอเคเมื่อกี้ลืมแต้มนะน่ะโอเคเขามี5แต้มมี5แต้มโจมตี5ปังเรียบร้อยเราไปนอนนะครับตัวต่อไปเมื่อกี้เขาแต้มหมดเราก็ตีเลยดีไหมตีเลยปึ๊บโอเคปังเรียบร้อยตัวที่2เขาตัวสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับรอบนี้เขามี4โจมตี3ปั๊บเรียบร้อยนะครับของเราแต่เราไม่สนหรอกเราตัวสุดท้ายนะครับเทลำ8แต้มถ้าไม่ตายต้องมาไปคำรามแล้วก็วิ่งไปง่ำสะบัดปั๊บเรียบร้อยนะครับสำหรับการตีหลีกรอบที่6ไปเดี๋ยวไปรอบต่อไปนะครับรอบที่7รับของไต่แล้งก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้อยู่ระดับที่62นะครับไปหมุนของได้แพ็คเลยเถิดได้แพ็คบูลลี่เลยมาโอเคได้เงินเขียวตั้งร้อยนึงแน่ไปรอบที่7ปึ๊บโหตัวเราเริ่มเหลือน้อยลงแล้วนะก็ต้องจัดพวกตัวระดับเก่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลงไปนะครับมันก็จะไล่ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเลเวลน้อยๆเนี่ยเราตีไปหมดแล้วนะครับโอเครอบ7ขอให้เจอง่ายๆหน่อยเถิดโอ้โหแพ้ทางอีกแล้วตัวแรกโหแล้วเขากัด
ม่วงมาเลยอ่ะเอาการ์ดม่วงมาเลยอ่ะเราชาร์จก่อนเลยเดี๋ยวตัวนี้เราน่าทิ้งทวนเลยรอบนี้เฮ้ยเขาจัดกินเนื้อลงมา3ตัวเลยอ่ะแล้วเรากินพืชตัวนี้ต้องสังเวยชีวิตด้วยเอาการเอาไปชาร์จปังโอเคในสนแล้วตัวนี้ยอมตายเพื่อแต้มชาร์จต่อไปเขามี3มี3มี3เขาโจมตีแค่1โอเคเยี่ยมมากเราก็ชาร์จ4ที่เหลือไปต่อแต้มเขาโอเคโอ้ไม่เข้า2เข้าเลยปั้งโอเคเขาน่าจะเก็บตัวนี้เราแต่เขาจะโจมตีมาเท่าไหร่โจมตีมาเท่าไหร่โจมตี3หมดเลยเถิดโจมตี3เลยนะโจมตี3เลยเยี่ยมมากโอเคแต้มเขาหมดตัวที่2เราชนะทางท่าเขาโอเคเรามี8แต้มตึ๊บเมื่อกี้เขาแต้มหมดนะต้องตีถึง4อ่ะต้องป้องกันไว้หน่อยแล้วก็ที่เหลือก็ไปชาร์จปั๊บเรียบร้อยตัวแรกเขาค่อยๆตอดไปทีละตัวนะโอ้โหเขาจัดกินเนื้อลงมา3ตัวเลยเขามี4มี4เก็บหมดเลยอ่ะก็ต้องพลังโจมตีต่อไปเราก็ต้องป้องกัน4แล้วก็ชาร์จ2โอเคเขามี6มี6โจมตีไหมโจมตีไหมครับมี6โจมตี5เข้าแค่1โอเคเหลือ1แต้มเผื่อดีไหมเนี่ยจะเผื่อดีไหมไม่เผื่อละคิดผิดคิดผิดทำไมไม่โจมตีเผื่อเอาชัวร์คิดอะไรอยู่แล้วเขาเก็บหมดเลยอ่ะเมื่อกี้มี4แต้มเก็บหมดเลยอ่ะเราเนี่ยทีเนี้ยมาตีเผื่อโถเอ้ยดีนะถึงเก็บได้อยู่โอเคต่อไปตัวสุดท้ายของเขาตัวสุดท้ายมี6แต้มมี6แต้มโจมตีมาโจมตี5นำไปนอนนะครับของเราโอเคตัวสุดท้ายของเรานะครับเจ้านกบินโฉบลงมาแล้วไม่สนว่าเขาเหลือแต้มเท่าไหร่เรามี7เราเทเหมาลำไปบินล่อนไปควรเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่7นะโอเคครับต่อไปเก็บแต้มก่อนปึ๊บไตแรงปึ๊บโอ้ยังอยู่แรงเดิมนะสุ่มของไปโอเคได้ DNA ม่วงนะครับต่อไปรอบที่8รอบที่8จึ๊บตัวแทงลงไปก่อนเลือดเยอะๆเลือดเยอะๆตัวแทงไปปึ๊บน่าจะพออยู่ไหมเปลี่ยนตัวเอาเลือดเยอะลงไปโอเคปึ๊บเจอใครโอเคไม่แพ้ทางธาตุกันนะรอบที่8แล้วนะจำไม่ผิด
ปึ๊บเราเปลี่ยนตัวชนะธาตุลงมาเรามี2เขาได้เปรียบเราหน่อยนะเพราะว่าตัวเขาเลือดเยอะมากเลยเขาเปลี่ยนตัวเขาตีปั้งโอเคเขาไม่เหลือแต้มไม่เหลือแต้มเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาไงดีเปลี่ยนนกเลยนะครับปึ๊บนกเนี่ยที่วางแผนไว้นะจะสังเวยชีวิตเพื่อแต้มชาร์จเขาโจมตี1ปังโอเคอันนี้เรามี4เจ้านกยอมสังเวยชีวิตเพื่อแต้มชาร์จให้หน่อยนะโอเคเขามี3ตีมาเลยตีมาตีมาตี3โอเคแต้มหมดปังเรียบร้อยเราไปก่อน เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกินเนื้อลงมานะปึ๊บโอเคมาจัดการกินพืชของเขาก่อนปึ๊บเมื่อกี้เขาไม่เหลือนะไม่เหลือแต้มนะไปตรงตีซีปังเรียบร้อยตัวแรกของเขาตัวที่2เขามี4มี4จงตีซีปั๊บเรานอนครับโอเคเราตัวสุดท้ายต้องเก็บถึง2ตัวเขาไม่มีแต้มแต้มหมดแอมหมดจ้องโจมตีถึง3ป้องกันไว้หน่อยแล้วก็ที่เหลือก็ชาร์จโอเคไปปังเรียบร้อยต่อไปตัวสุดท้ายเขามี4แต้ม4แต้มทำไงครับแต้มมาเก็บไปหมดเลยไม่รู้ทำอะไรเราก็ต้องป้องกัน4ชาร์จ2เขามี7ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเขาโจมตีหมดมาโจมตี7เลยครับโอเคตามแผนโจมตี7ปั๊บปังโอเคไม่เป็นไรนะครับเจอถ้าไม่ตายยังไม่เป็นไรต่อไปก็เจอสวนมีหมดตีหมดไปคุยเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่8แล้วนะโอ้ยเลื่อนระดับไหมเนี่ยปึ๊บยังไม่เลื่อนนะยังดูที่ระดับทองพรีเดเตอร์อยู่นะไปสุ่มของของดีๆ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 ได้ DNA ม่วงโอเคต่อไปรอบต่อไปรอบที่9ตัวเราเริ่มล่อยหลอแล้วอะตึ๊บถ้าชนะรอบนี้นี่น่าจะเลื่อนระดับแล้วนะปึ๊บโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหพลังโจมตีเขาเยอะเลยเยอะมากเลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยรอบเนี้ยอ่ะลองดูดูดิแล้วดูเลือดเขาดิจะไหวไหมเนี่ยปึ๊บเขามี2มี2โจมตี2ปังเรานอนเลยโอ้โหรอบนี้ถ้าจะฝืดเรามี3เนี่ยโจมตีหมดเขาก็ไม่ตายอ่ะขนาดชนะทางธาตุอ่ะน่าจะแพ้รอบนี้เขามี2เขาเปลี่ยนตัว
มาชนะทาสเราด้วยแล้วก็เก็บด้วยอ่ะตอนนี้เรามี5จะพยายามสู้อย่างถึงที่สุดมามาป้องกันล้วนโอ้ดูท่ายังไงก็ไม่ชนะตานี้เขามี4เขาเปลี่ยนตัวมาชนะทางทาสเราแล้วเขาก็โจมตีแค่1โอ้ตอนนี้เรามี6เปลี่ยนตัวมาจะพยายามนะครับจะพยายามเอาชนะโอ้เปอร์เซ็นต์น้อยมากเราชาร์จ4กัน2เอาชาร์จ3กัน2ตึ๊ดมี6มาโอ้โหโอ้ยเขาตีสวนท่าเลยล่ะสุดยอดเลยไปนอนโอเคโอ้ไม่ชนะนะครับแพ้รอบนี้แพ้ยังไงก็แพ้ฮะแต่อย่างน้อยก็เก็บเขาไป1ตัวก่อนแล้วกันนะครับยังไว้ลายเก็บ1ตัวโชว์ท่าไม่ตายด้วย โอ้ใจสู้มากลูกโอเคตัวที่2ของเขาลงมานะครับโอ้โหตบหมดแล้วก็ไปนอนมาตบหมดจริงๆด้วยปังเรียบร้อยเราไปนอนนะครับโอเคนะครับก็แพ้ไปสำหรับรอบที่9มาเดี๋ยวเรารอบที่9ใหม่ครั้งนึงนะครับตัวเริ่มหมดแล้วอะต้องจัดเจ้าชุดเนี้ยลงไปแล้วแหละเท่าที่มีปึ๊บเอานกไปหน่อยโอเคไปรอบที่9ใหม่อีก1ครั้งโอเคไม่ชนะทางแพ้ทางกันเท่าไหร่ปึ๊บเราก็เปลี่ยนตัวมาอย่างน้อยก็ชนะทางไปก่อนเขามี2มี2ยังไงอ่ะมี2ก็ตี2สวนธาตุปังโอเคมี2สวนธาตุมาหืมกล้าสวนเพราะว่าแต้มเขาเยอะไงพลังชีวิตเขาเยอะไงตอนนี้เขายังมี2อยู่เราต้องสะสมแต้มไปด้วยและป้องกันไปในตัวด้วยเขาเปลี่ยนตัวมาโจมตี1พอดีเราป้องกัน1ไม่เข้านะปึ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนตัวปึ๊บโอเคเมื่อกี้เขาแต้มหมดแต่เราก็ต้องชาร์จอ่ะชาร์จด้วยป้องกันด้วยอ่ะเขามี3มี3โจมตี3เข้า1ปังโอเคเขาไม่เหลือแต้มนะเราเก็บตัวนี้ไปก่อนเลือดเยอะมากอ่ะตีถึง5เอ้ยโอเคตัวที่2ของเขาครึ่งบกครึ่งน้ำมี4เขารู้ว่าเราแต้มหมดเลยตีแค่2ปังโอเคต่อไปนกเราชนะทางทาสเขามี2แต้มมี2แต้มต้องป้องกันอ่ะโอ้โหเขามี5มี5โจมตีหมดไหมโจมตีหมดไหมโจมตี4เออแค่4แล้วก็นอนโอเคตัวสุดท้ายของเราต้องเก็บเขาถึง2ตัวตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช
ที่เหลือต้องป้องกันแหละเฮ้ยลืมเผื่อแต้มเขาเหลือ1แต้มอุ้ยเออทำไมลืมสะเพร่าอย่างนี้งำไปนอนสิโอเคก็แพ้ไปอีกรอบรอบที่9แพ้อีกแล้วเออแพ้2รอบติดเลยครับอ่ะฮะนี่เราเหลือตัวเท่านี้แหละโอเคไปสู้สุดใจสุดความสามารถเท่าที่ตัวมีเสียดายรอบเมื่อกี้ลืมคำนวณแต้มเหลือเขาเออเลยแพ้เลยมารอบที่9ใหม่ครั้งนะครับปึ๊บชาร์จเขามี2มี2มี2เข้าโจมตี1ปังเข้าครึ่งหลอดต่อไปเรามี3มี3เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาชาร์จดีไหมโอเคปึ๊บเขามี2มี2เขาเก็บตัวนี้นะสังเวยชีวิตเลยดีกว่าชาร์จ4ที่เหลือไปโจมตีไม่เข้าเขาป้องกันนะต่อไปเขามี3แต้มมี3แต้มตึ๊บโจมตีมาเลยไม่เขาเก็บอีกโอเคแล้วก็ชาร์จ4โจมตี4อีกเช่นเคยนะครับไปต่อแต้มเขาโอเคเข้า2แต้มนะปั้งโอเคได้ครึ่งหลอดเขามี5มี5โจมตีไหมอยากให้โจมตีอ่ะโจมตีเถอะเขาเปลี่ยนตัวเอาชนะทางธาตุเรามาเลยแล้วเขาก็โจมตี3ปังเรานอนโอเคเราก็ต้องเปลี่ยนตัวกินพืชลงนะสิอย่างนี้นะเมื่อกี้เหมือนเขาจะเหลือ1แต้มนะเหมือนเขาจะเหลือ1แต้มนะถ้าจำไม่ผิดโอเคปังเรียบร้อยดีนะตีเผื่อโอเคตัวที่2ของเขากินเนื้อภาวนาให้เขาตีเยอะๆโอเคตี4งำเรียบร้อยเราไปนอนนะครับตัวสุดท้ายของเราต้องเก็บเขาถึง2ตัวแต่เรามีแต้ม7ตึ๊บตึ๊บน่าจะพออยู่นะรอบนี้โอเคไปปึ๊บโอเคตัวสุดท้ายชนกันมาเรามี4มี4มี4ยังไงมี4โจมตี1ปังเราไม่สนแล้วตีไปเลยโอเคเรียบร้อยโอเคนะครับก็ชนะไปสำหรับรอบนี้โอ้โหต้องตีถึง3ครั้งนะครับก็ชนะไป9รอบนะนี่ไต่ระดับแรงขึ้นมานะครับก็เลื่อนระดับนะครับเป็นระดับโดมิเนเตอร์นะนี่ระดับสูงสุดแล้วถ้ารักษาระดับนี้ได้นะก็จะได้การ์ดเจ้าวูลี่มานะครับโอ้ยเหนื่อยนี่ได้อันล็อกล้อหมุนนะปึ๊บได้ของดีขึ้นไปของดีของดีเป็นเนื้อโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตัวหมดแล้วก็ต้องไว้เท่านี้ก่อนแหละเนี่ยตัวหมดแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็รอรีแล้วค่อยเข้ามาตีใหม่นะครับเพื่อรักษาระดับแรงไว้นะครับก็จะพยายามรักษาระดับแรงให้อยู่ระดับสูงสุดนะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเจ้าตัวแมมมอธบูลลี่นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะก็คงหวังว่าคงถูกใจน้องๆที่อยากจะให้พี่ทำคลิปยาวๆนะครับโอเคถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าต้องการยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปตามนั้นให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับตีไปทั้งหมดชนะ9รอบโอเคครับบายบาย